สวัสดีครับวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2565ที่ท่านกำลังเห็นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้เป็นกล่อง PSIOKX ระบบ C band จานตะแกรง OTA เวอร์ชั่นสุดท้ายก็คือ5164ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของ PSI ที่ส่งการ OTA ผ่านดาวเทียมครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนสิงหาคม2564ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการยกเลิกการ OTA ในระบบ C band จานตะแกรงจะสามารถดูได้สำหรับกล่อง PSI OK XSXS9 จำนวน75ช่องโดยประมาณนะครับจะยังมีอีก5ช่องที่ผมจะเพิ่มเติมให้ดูได้เพิ่มนะครับหลังจากที่ได้มีการยุติการส่งการ OTA ผ่านดาวเทียมแล้วในระบบสแตนดาร์ดได้ส่งในความถี่3760ซึ่งเป็นความถี่ของทีวีดิจิตอล3840 3880 3920ก็ส่งในระบบดิจิตอลเช่นกันนะครับและอีกความถี่หนึ่งก็คือ3997แล้วก็ความถี่4031แล้วก็อีกความถี่หนึ่งก็คือ4174นะครับรวมทั้งหมด7ความถี่นะครับที่ยังสามารถดูในระบบสแตนดาร์ดอยู่นะครับส่วนความถี่อื่นๆนะครับได้ยกเลิกการส่งในระบบสแตนดาร์ดไปแล้วนะครับแต่ยังคงดูได้ในระบบ High Definition อยู่นะครับอย่างเช่นความถี่3800นะครับแล้วก็4120นะครับแล้วก็4007แล้วก็4880นะครับแล้วก็4150จะส่งในระบบ High Definition นะครับกล่อง PSI OK XSXS9 จะดูไม่ได้นะครับตอนนี้ทั้งหมดดูได้อยู่ประมาณ75ช่องนะครับซึ่งมีอีก5ช่องที่ยังดูไม่ได้นะครับผมจะแสดงวิธีการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ดูได้นะครับผมจะไปที่ช่อง91ก่อนนะครับ91เป็นช่อง T-Sport นะครับ T-Sport แต่ว่าที่จริงช่องนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นช่อง T-Sport แล้วนะครับผมกดอินโฟก่อนนะครับก็ดูข้อมูลนะครับส่งในความถี่3840นะครับซึ่งความถี่นี้ไม่ใช่ของความถี่ของ T-Sport นะครับเป็นความถี่ของช่องมี TV นะครับผมกดอินโฟไปก่อนนะครับผมจะกดโอเคนะครับทีนี้ผมจะขยับไปที่ช่อง ATTV นะครับผมกดเมนูเพื่อออกไปนะครับผมกดอินโฟนะครับอันนี้เป็นความถี่3760นะครับซึ่งความถี่นี้จะส่งสัญญาณของช่อง T-Sport นะครับแต่ว่าค่าวิดีโอออดิโอ PID เนี่ยต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูช่องที่สปอตได้ที่ช่องนี้นะครับโดยการที่ผมจะเปลี่ยนค่าออดิโอวิดีโอ PAD นะครับแล้วก็ PCR PAD ของช่องนะครับถ้าหากว่าไม่มีรหัสค้างนะครับผมจะใส่รหัสบิสคีย์เข้าไปนะครับเพื่อให้ดูได้นะครับผมกดเมนูไปก่อนนะครับคราวนี้ผมกดเมนูอีกทีนะครับผมใส่รหัส0000นะครับผมไปที่การติดตั้งรายการนะครับผมกดโอเคนะครับผมไปที่การตั้งค่าช่องรายการนะครับผมกดโอเคนะครับหลังจากนั้นความถี่ของช่อง T-Sport ก็คือความถี่3760นะครับค่าซิมโบเรท 30,000 เหมือนเดิมนะครับแนวการนับ H Horizontal เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะไปที่ค่าวิดีโอ PID นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นของช่อง T-Sport นะครับวิดีโอ PID ของช่อง T-Sport ก็คือ1071นะครับผมเปลี่ยนนะครับผมกด1กด0กด71นะครับแล้วก็ค่าออดิโอ PAD 1072นะครับผมกด1ที่รีโมทนะครับผมกด0ผมกด7กด2นะครับแล้วก็ค่า PCR PAD เท่ากับวิดีโอ PAD นะครับก็คือ1071นะครับผมกด1ผมกด0ผมกด71นะครับถูกต้องแล้วผมกดโอเคนะครับผมขยับแถบเขียวไปอยู่ที่ตกลงแล้วก็กดโอเคนะครับตอนนี้ยังดูไม่ได้นะครับผมกดเมนูไปก่อนนะครับคราวนี้ผมจะใส่รหัสบิสคีย์เพื่อให้ช่อง92เนี่ยสามารถดูช่อง T-Sport ได้นะครับผมกดปุ่ม Set Mail นะครับ SATMAIL ใต้ปุ่มแดงด้านซ้ายมือด้านบนนะครับผมกดค้างไว้นะครับเพื่อใส่รหัสนะครับหลังจากนั้นผมใส่รหัสเพื่อใช้บิสคีย์นะครับคือรหัส0000เขาให้ใส่รหัสบิสคีย์ของช่อง T-Sport นะครับรหัสของช่อง T-Sport เป็นรหัส16หลักมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยซึ่งผมจำเป็นต้องใส่0หรืออะไรก็ได้นะครับใส่ไปก่อนนะครับผมใส่0ก็แล้วกันนะครับ0ทั้งหมดนะครับ0 16ตัวแล้วก็ผมขยับแถบแล้วไปอยู่ด้านหน้าสุดนะครับหลังจากนั้นผมจะใส่บิสคีย์นะครับบิสคีย์ของช่อง T-Sport ก็คือ357935นะครับผมกด3ผมกด5ผมกด7ผมกด9ผมกด35
แล้วก็ตามด้วย E นะครับผมขยับลูกศรชี้ลงล่างนะครับหาคำว่า E นะครับอยู่ใต้ปุ่มโอเคนะครับพอได้ E เสร็จผมกดลูกศรชี้ด้านขวานะครับเพื่อขยับแถบไปนะครับตอนนี้ผมตามด้วยรหัส37935กด3กด7กด9กด35แล้วก็ตามด้วย7927นะครับ7927ตรวจสอบความถูกต้องนะครับ357935 E 37935 7927ถูกต้องและกดโอเคนะครับเห็นไหมครับดูได้นะครับผมกดโอเคเพื่อให้เป็นหน้าจอเล็กนะครับตอนนี้ช่องนี้นะครับเป็นช่อง T-Sport แล้วนะครับส่วนช่อง T-Sport เก่าช่อง91เนี่ยเป็นช่องมีทีวีนะครับไม่ใช่ช่อง T-Sport ถ้าท่านจะดูช่อง T-Sport ให้ดูที่ช่อง92นะครับนี่ครับเป็นช่องนี้นะครับตอนนี้เป็นช่อง T-Sport แล้วนะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มเติมช่องอื่นๆนะครับเพื่อให้ได้ดูเพิ่มเติมจาก75ช่องนะครับก็มีอีก4ช่องนะครับตอนนี้ผมจะไปเริ่มต้นที่ช่อง14นะครับช่อง14ผมจะใส่ช่อง59ชแนลนะครับซึ่งผมไปที่ช่อง14นะครับผมขยับที่ช่อง14ช่อง14ผมกดโอเคนะครับผมกดอินโฟนะครับเพื่อดูข้อมูลนะครับตอนนี้ช่องนี้เป็นความถี่3520นะครับความถี่นี้ได้ยกเลิกการใช้งานมานานแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนความถี่นี้ให้ดูช่อง59ชแนลนะครับผมกดอินโฟออกไปนะครับผมกดเมนูนะครับใส่รหัส0000แล้วก็ผมไปที่การติดตั้งรายการนะครับผมกดโอเคครับไปที่ตั้งค่าช่องรายการนะครับผมกดโอเคครับผมจะเปลี่ยนความถี่ของช่องนี้ให้เป็นความถี่4031นะครับซึ่งเป็นความถี่ของช่อง59ชแนลนะครับขยับไปที่3ผมใส่4031ค่าซิมโบเรทก็คือ1500นะครับผมกด1ผมกด5ผมกด03ตัวนะครับแล้วก็ค่าแนวการรับ H horizontal ถูกต้องแล้วนะครับผมขยับไปที่วิดีโอ audio PCR PAD นะครับวิดีโอของช่อง59ชแนลก็คือ2501นะครับผมใส่2ผมขยับไปที่1ใส่0ใส่1ค่า audio PAD ก็คือ2601นะครับผมใส่2ผมใส่0แล้วก็ผมขยับมาที่ค่าPCR PAD นะครับก็คือ2501นะครับผมกด2ผมไปที่1กด0แล้วผมกด1ถูกต้องแล้วผมกดโอเคนะครับให้แท็บเขียวไปอยู่ที่ตกลงนะครับแล้วก็กดโอเคครับช่องนี้มีรหัสค้างอยู่ในกล่องนะครับสามารถดูได้ทันทีเลยนะครับเป็นช่อง59 channel นะครับหลังจากนี้ผมก็จะไปที่ช่องไทยทีวีนะครับจะใส่เป็นช่องของ True Shopping นะครับที่ความถี่3880นะครับผมกด exit ออกไป1ขั้นก่อนนะครับไปที่ช่องรายการทีวีนะครับผมกดโอเคครับผมขยับแถบไปอยู่ที่ช่อง17ไทยทีวีนะครับตอนนี้เป็นความถี่3880นะครับผมจะเปลี่ยนค่าออดิโอวิดีโอ PAD ให้เป็นของช่อง True Shopping นะครับผมกด Exit ออกไป1ขั้นนะครับผมขยับแถบเขียวไปที่การติดตั้งรายการนะครับผมไปที่การตั้งค่าช่องรายการนะครับผมกดโอเคครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนค่าวิดีโอออดิโอ PAD ให้เป็นของช่อง True Shopping นะครับผมขยับไปที่วิดีโอ PAD ของช่อง True Shopping ก็คือ518นะครับผมขยับไปที่2ใส่5ใส่1แล้วก็กด8นะครับค่า audio PAD ก็คือ618นะครับผมขยับไปที่1ใส่6กด6กด1กด8ยังไปอยู่นะครับกด8แล้วก็ค่า PCR PAD เท่ากับ video PAD นะครับคือ518นะครับขยับไปที่2กด5กด1กด8นะครับถูกต้องและกดโอเคนะครับให้แถบเขียวไปอยู่ที่ตกลงนะครับกดโอเคครับตอนนี้ช่องนี้มีรหัสนะครับผมจะกดเมนูเพื่อออกไปนะครับแล้วก็ผมจะใส่บิสคีของช่องนี้นะครับผมกดปุ่ม Z เมลค้างไว้นะครับใต้ปุ่มแดงด้านท้ายมือด้านบนนะครับเขาให้ใส่รหัสนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่รหัสเพื่อใช้เมนูนะครับรหัสก็คือ0000บิสคีของช่องนี้ก็คือ16ตัวนะครับ123456แล้วก็ตามด้วย33นะครับแล้วก็16ตัวนะครับ123456แล้วก็ตามด้วย33นะครับถูกต้องแล้วกดโอเคนะครับเห็นไหมครับช่องนี้เป็นช่อง True Shopping นะครับดูได้แล้วนะครับต่อไปผมจะเพิ่มช่องอีก2ช่องนะครับ MVTV นะครับผมจะเพิ่มไปที่ช่อง Spring 19นะครับจะเปลี่ยนเป็น NVTV นะครับผมกดโอเคนะครับผมไปที่ช่อง19นะครับผมกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับผมกดอินโฟเพื่อดูข้อมูลนะครับช่องนี้ความถี่3625นะครับซึ่งความถี่นี้ได้ยกเลิกการใช้งานมานานแล้วนะครับผมจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมจะเติมช่อง MVTV นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องกระทรวงมหาดไทยผมก็จะไปเพิ่มเติมที่ช่อง28นะครับผมกดเมนูออกไปก่อนนะครับผมกดโอเคเพื่อเป็นหน้าจอเล็กนะครับผมไปที่ช่อง28นะครับผมกดอินโฟนะครับเพื่อดูข้อมูลนะครับช่องนี้ก็เป็นความถี่3620
่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนความถี่ให้เป็น3840ของช่อง MVTV ที่ช่อง19และช่อง28ก็จะเปลี่ยนเป็น3840เช่นกันนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับผมกดโอเคเพื่อเป็นหน้าจอเล็กนะครับผมไปที่ช่อง19นะครับช่องสปริงนะครับผมกดโอเคนะครับแล้วก็ผมกดเมนูนะครับใช้รหัส0000ผมขยับไปที่การติดตั้งรายการนะครับกดโอเคครับขยับไปที่ตั้งค่าช่องรายการครับกดโอเคครับหลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนความถี่3625ให้เป็นความถี่ของช่อง MVTV นะครับก็คือ3840นะครับผมขยับไปที่6เปลี่ยนเป็น8นะครับกด8นะครับกด4แล้วก็กด0นะครับค่าซิมโบเรท 30,000 เหมือนเดิมนะครับค่าแนวการรับเปลี่ยนเป็น Hex นะครับ Horizontal นะครับขยับลูกศรที่ด้านขวานะครับเป็น Hex แล้วครับแล้วก็ขยับไปเปลี่ยนค่าวิดีโอ Audio PCR PAD ของช่อง MVTV นะครับช่อง MVTV ค่า PAD ก็คือ1512ครับผมกด1ขยับไปที่2กด2ค่า Audio PAD ก็คือ1612นะครับผมกด1กด6กด1กด2ค่า PCR PAD ก็คือ1512นะครับผมกด1ขยับไปที่7และกด2ถูกต้องและกดโอเคครับแล้วก็ให้แถบเขียวไปอยู่ที่ตกลงแล้วก็กดโอเคครับช่องนี้มีรหัสค้างอยู่ในกล่องนะครับหลังจากที่กดโอเคก็ดูได้ทันทีนะครับผมกด Exit ไป1ขั้นนะครับแล้วขยับไปที่ช่องรายการนะครับผมกดโอเคครับผมขยับไปที่ช่อง28นะครับผมกดโอเคครับผมกดเมนูนะครับรหัส0000ผมขยับไปที่การติดตั้งรายการครับไปที่การตั้งค่าช่องรายการครับตอนนี้ความถี่เมื่อสักครู่จาก3625เปลี่ยนเป็น3840หลังจากที่เราเปลี่ยนช่อง19นะครับตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความถี่ของช่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าความถี่ของช่องมหาดไทยก็คือ3840แล้วนะครับผมขยับไปที่วิดีโอ PAD ของช่องมหาดไทยนะครับช่องมหาดไทยวิดีโอ PAD ก็คือ211นะครับแล้วก็ Audio PAD 311นั้นผมขยับไปที่5นะครับผมกด2ผมกด1ผมกด1ค่า Audio PAD ก็คือ311นะครับผมกด3ผมกด1ผมกด1ค่า PCR PAD เท่ากับ Video PAD ก็คือ211นะครับผมขยับไปที่5กด2กด1กด1ถูกต้องแล้วผมกดโอเคนะครับเมื่อแถบเขียวอยู่ที่ตรงลงก็กดโอเคเลยนะครับช่องนี้ไม่มีรหัสค้างนะครับจำเป็นต้องป้อนรหัสนะครับผมกด Exit ออกไปนะครับกด Exit อีกครั้งนะครับคราวนี้ผมกดปุ่ม Set Mail ใต้ปุ่มแดงด้านซ้ายมือด้านบนนะครับค้างไว้นะครับค้างไว้จนกว่าจะให้ใส่รหัสนะครับหลังจากนั้นเขาให้ใส่รหัสเพื่อใช้เมนูนะครับรหัสก็คือ00004ตัวนะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้เราใส่รหัสดิสคีย์นะครับรหัสดิสคีย์ของช่องนี้ก็คือ16ตัวนะครับ123456ตามด้วย33นะครับแล้วก็16ตัวครับ123456แล้วก็ตามด้วย33นะครับถูกต้องและกดโอเคครับเห็นไหมครับช่องมหาดไทยดูได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือช่องที่เราเพิ่มเติมก็มีช่อง14นะครับ14ชื่อช่อง Familyนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้นะครับผมเปลี่ยนไม่เป็นนะครับถ้าใครเปลี่ยนเป็นช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่อง59 Channel นะครับแล้วก็ช่องไทยทีวีก็เป็น True Shopping นะครับแล้วก็ช่อง Spring 19นะครับเราเปลี่ยนเป็นช่อง MVTV นะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่องโฆษณานะครับแล้วก็อีกช่องนึงนะครับช่อง20 28นะครับช่อง3 HD เก่านะครับซึ่งยกเลิกการส่งมานานแล้วนะครับซึ่งเป็นอีกช่องนึงนะครับช่อง3 28เลิกส่งไปแล้วผมเปลี่ยนเป็นช่องของช่องมหาไทยนะครับส่วนช่องช่องหนึ่งที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปก็คือช่อง912นะครับชื่อ ATTV แต่ว่าผมได้เปลี่ยนเป็นช่อง T-Sport แล้วนะครับส่วนช่อง T-Sport เก่าเนี่ยคนละความถี่กับช่อง T-Sport ณปัจจุบันนะครับช่องนี้เป็นช่องมีทีวีนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนความถี่แล้วก็ใส่รหัสเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถดูช่อง T-Sport ได้ที่ช่อง912นะครับสรุปว่ากล่องดาวเทียม PSI OKX SXS9 ในระบบ C-band จันตะแกรงนะครับสามารถดูได้จากที่ระบบค้างอยู่ในกล่องก็คือ75ช่องนะครับแล้วก็เราเพิ่มเติมไปอีก5ช่องก็รวมทั้งหมด80ช่องนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับหวังว่าคงจะทำได้นะครับแล้วก็ค่าความถี่ค่า PID ค่า SID แล้วก็ค่าดิสคีย์ของช่องต่างๆนะครับผมจะโพสต์ไว้ที่คำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์แรกผมจะโพสต์ไว้แล้วก็ปักหมุดไว้นะครับจะดูความถี่ของช่องต่างๆไปดูได้เลยนะครับผมจะอัปเดตมาอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ